วันนี้ผู้นำชุมชนอสมอเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลตามท้องถนนทุกคนยากจนหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็หมดตังแล้วหมดตัวแล้วใครจะมาทำงานให้ท่านประยุทธ์เงินไม่มี ผมถามท่านนายกหลายครั้งแล้วว่าท่านประยุทธ์ตกลงงบวัคซีนที่จะซื้อวัคซีนโควิดเนี่ยท่านตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ท่านตอบว่าเดี๋ยวให้มันระบาดเยอะๆเดี๋ยวผมโยกงบนูน้นโยกงบนี้มาโยกมากงบกลางมา วันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชื่นใจสำหรับพี่น้องประชาชนว่าท่านจะตั้งงบประมาณสักเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอต่อการซื้อวัคซีนพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาสรอรอที่จะฉีดวัคซีนรอแล้วรอเล่าลงทะเบียน2เดือน3เดือนมาแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดตกลงจะได้ฉีดเมื่อไหร่วันนี้วัคซีนที่ท่านใช้อยู่แทบจะไม่มีความหมายอีกแล้วพันใหม่เข้ามาอีกแล้วเงินที่จะบริหารจัดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยที่จะต้องกลับบ้านมีไหมพูดสักคำไหมท่าน ท่านนายกประยุทธ์ว่าท่านจะใช้เงินงบประมาณงบกลางเนี่ยช่วยพี่น้องกลับบ้านสักกี่บาทไม่มีคําพูดจากปากของท่านเลย วันนี้ผู้นำชุมชนอ,อสอมอหรือคนที่เกี่ยวข้องที่จะตามาตั้งด่านที่จะมาดูแลเขาไม่มีข้าวจะกินไม่มีเบี้ยเลี้ยง,ไม,มง,ยงไม่มีงบประมาณที่จะมาดูแลตามท้องถนนทุกคนยากจนหมดเอางบมาสิครับท่านนประยุทธ์เอามาให้จังหวัดเขาไปดำเนินการล็อกดาวน์กำนันผู้ใหญ่บ้านก็หมดตังแล้วหมดตัวแล้วใช้เงินส่วนตัวจนไม่มีเงินจะใช้อยู่แล้วแล้วใครจะมาทํางานให้ท่านใครจะมาทํางานให,ให้ท่านประยุทธ์เงินไม่มีส่งเงินไปที่จังหวัดสิครับส่งเงินไปที่อ,อําเภอส่งเงินไปที่หมู่บ้านเขาจะได้ทําการล็อก อย่างที่ท่านพูดหรือว่าไม่อยากให้มันหายหรืออยากให้โควิดมันระบาดเยอะๆจะได้ซื้อวัคซีนเยอะๆท่านคิดว่าท่านเป็นอะไรท่านยังอยู่ดีใช่ไหมอำนาจยังอยู่ดีใช่ไหมมันไม่มีใครกล้ากับสามปอไม่มีใครกล้ากับท่านเพราท่านมีปืนสักวันหนึ่งประชาชนจะทนไม่ไหววันนี้ขอให้ท่านได้นึกถึงประเทศชาติและประชาชนลาออกจากตำแหน่งไปซะ ให้คนที่เขามีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจคนใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ประเทศชาติจะได้รอดพ้นจากวิกฤตอันนี้ขอบคุณครับท่าน